dir so gut? Geht's dir gut, Toto? Ja? Prima, ne? And then I said, if it says you have to break it with the plastic, then I guess that's how you do it. But I would put it in aluminium foil. True. Why bake plastic? Apparently there's bakeable plastic. No, that no. Doesn't seem nice. Cannot. Plastic. I would never bake plastic. I would never bake it too. That's why I said maybe you can put it in aluminium foil. Like the ribs that Mama ever made. They were in aluminium. พี่ติ๊กกำลังทำลูกชิ้นหมูค่ะ
ช่วงนี้ลูกชิ้นที่ร้านพี่ติ๊กออกดีมากค่ะมีออเดอร์เข้าตลอดเลยแล้วพี่ติ๊กก็ทำงานนะคะทำของส่งลูกค้าถ้าว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่ติ๊กจะไปดูคลิปเร็วให้เพื่อนๆ นะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะฝากกดติดตามกดไลค์ใส่คอมเมนต์ให้พี่ติ๊กด้วยค่ะขอบคุณค่ะและเพื่อนๆคนไหนที่อยู่เยอรมนีและยุโรปเนี่ยสนใจลูกชิ้นหมูพี่ติ๊กลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นเนื้อหรือสนใจไส้กรอกไส้กรอกอีสานนะคะมีไส้กรอกวุ้นเส้นไส้กรอกข้าวไส้อัวหรือไม่จะเป็นหมูฝอยหมูแดดเดียวหมูสวรรค์มีหมดเลยค่ะสนใจทักพี่ติ๊กมาได้นะคะขอบพระคุณค่ะตอนนี้ลูกชิ้นหมูของพี่ติ๊กแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแพ็คหนึ่งก็จะมี500กรัมค่ะนะนี่ค่ะอีกแพ็คหนึ่งค่ะรับรองว่าอร่อยแล้วก็เด้งมากๆค่ะลูกชิ้นหมูนะคะถ้าเพื่อนๆที่อยู่เยอรมันและยุโรปสนใจลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นปลาทักพี่ติ๊กได้นะคะI'm sorry.